ะคะก็ต้องขอยกย่องแล้วก็เชิดชูผู้ที่มีจิตอาสามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนพิการในประเทศไทยตอนนี้ถือว่ามากนะคะโดยเฉพาะตามพื้นที่ต่างๆต่างจังหวัดมีชายพิการวัย56ปีรวมไปถึงนายสัตวแพทย์นะคะเขาเปิดหน่วยบริการรับซ่อมรถวีลแชร์ฟรีเลยนะคะในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนอกจากนี้นะคะเขายังเปิดรับรถวีลแชร์เก่าที่ชำรุดด้วยเขาบอกว่าเอามาเลยไม่เป็นไรถ้าชำรุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะซ่อมให้พร้อมใช้งานเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะนำไปบริจาคให้แก่คนพิการที่ขาดโอกาสในพื้นที่ด้วยค่ะนายสุรินทร์อินจันทร์ค่ะชายวัย56ปีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนะคะช่างซ่อมรถวีลแชร์จิตอาสาเปิดหน่วยบริการซ่อมแซมรถวีลแชร์บริเวณศูนย์ผู้พิการจังหวัดอุทัยธานีใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีโดยมีนายอภิชาติเอี่ยมประไพหรือว่าหมอชาติค่ะซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกรักษาสัตว์ร่วมเป็นจิตอาสาซ่อมรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการด้วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะพร้อมทั้งรับบริจาครถวีลแชร์เก่าที่ชำรุดเนี่ยหรือวีลแชร์ที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อนำมาซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้อีกครั้งจากนั้นค่ะก็จะนำไปแจกจ่ายนำไปบริจาคให้กับคนพิการที่ขาดโอกาสในพื้นที่และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถวีลแชร์ในการดำรงชีวิตค่ะนายสุรินทร์บอกด้วยนะคะว่ารับบริการซ่อมรถวีลแชร์เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะช่วยเหลือผู้พิการโดยมีคุณหมอชาติเนี่ยเป็นผู้ช่วยออกค่าใช้จ่ายส่วนนายสุรินทร์เนี่ยเป็นคนลงแรงตอนนี้มีผู้พิการนำรถวีลแชร์มาให้ซ่อมอย่างต่อเนื่องนะคะและก็ยังได้รับบริจาครถวีลแชร์เก่าที่ชำรุดอีกหลายคันเมื่อซ่อมรถวีลแชร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็จะนำไปส่งมอบให้กับผู้พิการที่ยากไร้แล้วก็ยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือและมีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์นะคะเพื่อที่จะให้คนพิการเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะค่ะนี่แหละค่ะจิตอาสาที่น่ายกย่องเมื่อคนทำดีเราก็ต้องนำมาบอกต่อกันนะคะแล้วเชื่อว่าผู้พิการที่ได้รถวีลแชร์นะคะจากนายสัตวแพทย์แล้วก็ชายวัยพิการ56ปีคนนี้เนี่ยก็คงจะมีความสุขตามไปด้วยนะคะใช่ค่ะเรียกว่า